เดียน่าเล่าโมเมนต์วันเกิดลิซ่าเผยเหตุผลทำไมไม่เปิดรูปแฟนบันเทิงนักแสดงสาวเดียน่าฟรีโปเล่าโมเมนต์ปาร์ตี้วันเกิดน้องสาวคนสนิทลิซ่าแบล็คพิงค์เผยยังไม่เปิดรูปแฟนรอเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วค่อยลงทีเดียวล่าสุดวันที่16เมษายนนักแสดงสาวคนสวยเดียน่าฟรีโปนางสงกรานต์มโหธรเทวีคนสุดท้ายของงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567ณริเวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้แต่งชุดไทยจัดเต็มขนาดนี้พร้อมแอบเผยราคาชุดที่มีราคาถึง7หลักเลยทีเดียวพร้อมเล่าถึงความรักของเจ้าตัวว่าเมื่อไรถึงจะเปิดเผยทั้งที่คบกันเข้าปีที่4แล้วเผยโมเมนต์น่ารักๆของลิซ่าแบล็คพิงค์ในปาร์ตี้วันเกิดล่าสุดนางสงกรานต์คนที่7นานแล้วค่ะที่ไม่ได้แต่งชุดไทยแบบจัดเต็มขนาดนี้รู้สึกว่าทรงพลังมากๆด้วยชุดเองก็มีความเก่าแก่โบราณที่แบบเราไม่ได้สามารถใส่ได้ที่ไหนก็เขาบอกว่าเป็นร้อยล้านรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเราเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบในความเป็นไทยอยู่แล้วด้วยความที่บ้านทำธุรกิจผ้าไทยแต่ว่าครั้งนี้เป็นอะไรที่แปลกตาเพราะว่าเป็นชุดไทยที่จัดเต็มดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นนางสงกรานต์หนึ่งในเจ็ดให้กับไอคอนสยามเป็นไงบ้างสงกรานต์ชอบนะรู้สึกว่าเป็นประเพณีที่ทำให้เราได้กลับไปเจอเพื่อนๆ เจอญาติทุกคนแฮปปี้เพราะเป็นวันหยุดยาวได้กลับบ้านเดียกลับอุดรมานะเพิ่งกลับมาเมื่อวานเพื่อจะเป็นนางสงกรานต์ในวันนี้รู้สึกว่าเป็นประเพณีที่อบอุ่นได้เจอคุณพ่อคุณแม่รดน้ำผู้ใหญ่สงน้ำพระทำบุญตักบาตรทุกอย่างครบหมดเลยเชิญชวนหน่อยเชิญชวนทุกคนที่ยังสนุกกับสงกรานต์อยู่ไอคอนสยามก็มีวันไหลนะถึงวันที่21เมษายนเลยนะคะมีของกินมากมายค่อนข้างครบมากมากันนะคะเดินสายทำบุญถี่มากมีโอกาสถ้าว่างใครชวนก็ไปหมดเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วมีไปปล่อยโคด้วยค่ะช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาจริงๆปล่อยจนเป็นเรื่องปกติรู้สึกว่าไปแล้วสบายใจมีความมูเตลูนิดนึงยิ่งทำก็ยิ่งต่อให้เราดีขึ้นเรื่อยๆเวลาขอก็ขอให้ทำอะไรราบรื่นวันเกิดลิซ่าปีนี้จริงๆเขาคงเหมือนกับว่าอยากชวนคนที่รู้จักกันมาจอยด้วยความที่เขาโตขึ้นก็คงอยากสนุกกับเพื่อนๆ เราก็แบบแต่งตัวกันเต็มมากๆเพราะเขาบอกว่าใครไม่เต็มไม่ให้เข้างานมีกลิตเตอร์เล่นไฟเล่นแสงมีส่วนช่วยอะไรกับวันเกิดลิซ่าบ้างยังเป็นเค้กของเราอยู่นะที่เป็นก้อนสีน้ำตาลที่เป็นตัวน้องสีทองเป็นของที่ร้านนะเหมือนกับน้องๆก็มาปรึกษากันว่าพี่เดียเอาไงดีเอายิ่งใหญ่ไหมเดี๋ยวจัดการให้เราก็บอกเชฟที่ทำเค้กเขาก็จัดการให้ยิ่งใหญ่เลยแสดงว่าตัวที่รัศมีแขเอาไปของร้านหนูหรอใช่แล้วค่ะก็เลยไปทวงเขาว่าพี่แขตุ๊กตาอยู่ไหนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เชฟปั้นตัวใหม่แบบว่าไม่มีเค้กข้างในให้เขาเก็บเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วแสดงว่าให้เค้กลิซ่าทุกปีเป็นอะไรที่เหมือนใกล้ตัวเราถ้าบอกเราจัดให้ได้อยู่แล้วขอแค่บอกทุกคนก็พยายามจะเซอร์ไพรส์ถ้าถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันเลยแต่ว่าเชฟกดดันเอาจริงๆเอาง่ายๆเพราะน้องเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วน้องไม่ได้คาดหวังแต่พอน้องเห็นน้องก็ตกใจว่าแบบว้าวเขาปักทีละจุดเลยค่ะยอมใจมากๆค่ะรายละเอียดทำสองอาทิตย์สุดท้ายไม่มีใครกล้าตัดมีของขวัญพิเศษอย่างอื่นไหมซื้ออะไรที่เขาชอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกว่าจะซื้ออะไรให้อะไรที่ใกล้ตัวเห็นเขาชอบแมวหากำไลที่เป็นรูปแมวแล้วก็ตัดผ้าถุงให้เขาเผื่อเขาต้องใช้เป็นของที่อยากให้เฉยๆลิซ่าอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเหมือนเขายุ่งกับโปรเจกต์รอให้นางกลับมาก่อนแล้วก็ดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้น่าจะลุยงานเราก็รอซัพพอร์ตอยู่เมืองไทยเรื่องแฟนตอนนี้รูปเป็นหมื่นแสนรูปหรือยัง
ก็ถ่ายรูปคู่เรื่อยๆแต่ยังไม่ได้โพสต์รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้มันก็แฮปปี้ดีเพราะว่ายิ่งรู้เยอะยิ่งมากความทุกคนเดี๋ยวเรารอให้เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วรู้กันทุกคนแน่นอนกลัวเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวหรอใช่เอ็นดูเขาเพราะว่าเขาขี้อายไม่อยากให้เขาเขินทุกวันนี้ไปกับเดียยังใส่แมสเลยเขาทำหน้าไม่ถูกเวลาคนมองแต่เขาไม่ได้ว่านะจะลงรูปก็ได้แต่เรารู้สึกว่าพอเราได้ความเป็นส่วนตัวเราก็แฮปปี้กันเชื่อว่ารักแบบเงียบๆไม่เปิดเผยมันได้นานกว่าไม่ใช่เงียบอย่างนั้นคือคนรอบข้างพ่อแม่เพื่อนเราต้องรู้ไปไหนด้วยกันได้ปกติแต่แค่เราอาจจะยังไม่ต้องลงโซเชียลเท่านั้นเองรู้สึกว่ายังไม่ลงดีกว่ารอแป๊บหนึ่งปีที่สามไหมปีนี้จะเข้าปีที่สี่แล้วค่ะบางคนยังไม่รู้เลยว่าเดียมีแฟนเรารอเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วค่อยทีเดียวก็รอลุ้นกันไปค่ะ อนุทินเตือนนักบิดดื่มไม่ขับชี้อุบัติเหตุสงกรานต์มอเตอร์ไซค์สูงถึง 87% อนุทินเตือนนักบิดดื่มไม่ขับชี้อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์เกิดจากมอเตอร์ไซค์สูงถึง 87% วอนประชาชนตระหนักเรื่องความปลอดภัยเผยภาพรวมดีขึ้นเมื่อเวลา 11:20 น.วันที่17 เมษายน 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567ว่าตัวเลขดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเพราะหากลงในรายละเอียดอัตราการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ต้องเน้นในเรื่องของนักบิดทั้งหลายให้ระมัดระวังให้มากเพราะมอเตอร์ไซค์คือเนื้อหุ้มเหล็กแต่รถยนต์คือเหล็กหุ้มเนื้อจึงต้องเตือนตลอดเวลาว่าดื่มไม่ขับไม่ใช่เมาไม่ขับนายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ทางจักรยานยนต์ไม่ได้เกิดบนถนนหลวงที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างจังหวัดแต่ส่วนมากจะเกิดบริเวณถนนในชุมชนซึ่งต้องแก้ไขและทำความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักให้มากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยแต่ภาพรวมก็ดีขึ้นเมื่อถามว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างก็ใส่มาหมดแล้วเหลือแต่ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากจักรยานยนต์ถึง 87% โดยในวันพรุ่งนี้วันที่18เมษายนตนจะไปร่วมแถลงข่าวถึงตัวเลขสรุปการสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์งานเข้ากระต่ายพันนิพาเพจดังแฉมีรักครั้งใหม่แต่ไปยุ่งกับคนมีเจ้าของงานเข้าอีกแล้วกระต่ายพันนิพาโดนเพจดังแฉกำลังเริ่มต้นมีความสัมพันธ์รักครั้งใหม่กลับโดนสกัดดาวรุ่งอ้างว่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของเป็นประเด็นเฉาอีกแล้วเมื่อเพจอิกิขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงได้ออกมาแฉอ้างว่านักร้องสาวลูกหนึ่งอย่างกระต่ายพันนิพาหลังจากกลับมาโสดอีกครั้งกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่กลับโดนสกัดดาวรุ่งอ้างว่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วโดยเพจอิกิขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงได้โพสต์ข้อความระบุว่าอีฟแฟนเก่าของธนเกียรติศักดิ์ออกมาแฉว่าคบกันมา7 ปีแต่แพ้คน7 วันหลังถูกบอกเลิกแบบไร้เหตุผลเมื่อปลายเดือนมีนาคม2567ซึ่งวันที่บอกเลิกเขาทอนอยู่กับกระต่ายพันนิพาที่ทะเลตอนนี้อยากให้ผู้ชายออกมาพูดว่าเลิกเขาและคบกระต่ายวันไหนแล้วกระต่ายรู้หรือไม่ว่าทอนเขามีแฟนอยู่แล้วปล.อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนทางฝ่ายชายได้มีการออกมาประกาศว่าโสดแต่ยังมีแชทหลุดเหมือนเคลียร์กันไม่ลงตัว
ก็ต้องรอชมต่อไปว่าฝั่งนักร้องจะออกมาแก้หรือโต้กลับอย่างไรเพราะดูท่าทางแฟนเก่าจะยิงคำถามมาแค่ฝ่ายชายไม่ได้มุ่งผู้หญิงและเมื่อย้อนโพสต์ของธรเกียรติศักดิ์ในช่วงวันที่4เมษายนที่ผ่านมาฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์ประกาศสถานะว่าได้เลิกรากับแฟนสาวมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ขอลงรายละเอียดในการยุติความสัมพันธ์กันโดยระบุข้อความดังนี้ผมใช้พื้นที่ของผมออกมาชี้แจงเรื่องที่มีช่อง TikTok ช่องหนึ่งนำรูปภาพของผมไปลงและปั่นให้พี่พี่ FC ทุกคนกังวลใจนะครับผมขอยอมรับเลยว่าผมเคยมีอดีตนะครับแต่ตอนนี้ผมได้เลิกรากันกับแฟนเก่าสักพักแล้วครับเรามีเหตุผลที่ต้องแยกย้ายกันเพราะไปต่อไม่ไหวและจบกันด้วยดีผมไม่ขอลงรายละเอียดมากนะครับเพราะผมให้เกียรติเขาต้องขอโทษคนรอบข้างด้วยนะครับผมแค่ไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือออกมาพูดเพราะเราทั้งสองคนต่างให้เกียรติกันผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรให้พี่ช่อง TikTok ช่องนั้นไม่พอใจหากผมไปทำอะไรให้ไม่พอใจผมขอโทษพี่ด้วยนะครับส่วนตัวผมไม่ได้อะไรมากมายแต่ผมไม่อยากให้เอาคนอื่นมาเกี่ยวเลยครับผมไม่อยากให้พี่บ้านฮักของผมคิดมากและห่วงความรู้สึกของน้องของแม่น้องและความรู้สึกแฟนเก่าผมด้วยครับทุกคนมีความรู้สึกและเสียใจนะครับที่พี่ปั่นโดยที่ไม่ถามเจ้าตัวให้ชัดเจนก่อนและสุดท้ายขอบพระคุณพี่บ้านฮักด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมทุกคนครับที่มา FB อีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิง